กิจกรรมสายลมวสันต์ผลิบานฉากที่3มาติดตามเนื้อเรื่องกันต่อครับมาดูน้องกาหมิงตามล่าความฝันของตัวเองและจะคลี่คลายประเด็นของครอบครัวได้อย่างไรเจ้าวังวนเมฆาและผองเพื่อนเนี่ยจะมาช่วยกาหมิงอย่างไรกิจกรรมในฉากที่3นี้ดำเนินไปถึงไหนแล้วมาดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับเกมเกมชินอิมแพคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องครับผมกับนี่เลยสายลมวสันต์ผีบานนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเนื้อเรื่องในฉากที่3กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันใครที่จะเติมเงินเกม Genshin Impact อย่าลืมนึกถึง Richman Shop กันด้วยนะถูกสะดวกไว้ใจได้ครับแล้วเขาก็มีระบบเหรียญสะสมแต้มแลกเป็นส่วนลดใครเติมบ่อยๆเติมเยอะๆเนี่ยมาสะสมแต้มกันนะครับลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปครับผมกลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นฉากที่3แล้ววันวานหวนคืนสู่โถงอีกครั้งครับกดไปยังเควสได้เลยมาดูแผนการที่เชียงหยุนวางแผนเด็ดเอาไว้ให้กาหมิงกันครับสำหรับเนื้อเรื่องในฉากที่3นี้นะครับก็เริ่มต้นจากเราเนี่ยมาเจอกาหมิงที่เมืองหลี่เย่ครับยังกล่าวทักทายกันไม่ทันไรนะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการสื่อสารมีคำขอสำคัญให้เราช่วยครับเกี่ยวกับงานคุ้มกันพ่อค้าจากเมืองเซียวหยินมายังหลี่เย่แต่พอกาหมิงเนี่ยได้อ่านรายละเอียดแล้วนะครับก็มีความกังวลใจออกมาทางสายตาเลยครับแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธงานนี้ครับก็ยอมรับงานนี้หลังจากนั้นครับเราก็ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านเซียวหยิงนะครับผมแล้วก็มาเจอกับพ่อค้าชาคนหนึ่งครับที่ชื่อว่ายิปทักและเขาคนนี้ก็คือพ่อของกาหมิงนั่นเองครับซึ่งภารกิจของเราในรอบนี้เนี่ยก็คือพาคุณพ่อเนี่ยไปยังเมืองหลี่เย่นั่นเองครับคำขอเนี่ยให้ขนทั้งชาแล้วก็พาคุณลุงยิปเนี่ยไปที่เมืองหลี่เย่ด้วยแต่พอกาหมิงเนี่ยได้เจอกับพ่อเขานะครับก็ดูมีความอะนิดนึงนะครับไม่พูดไม่จากันเท่าไหร่แต่ก็ทำภารกิจครับก็คือพาคุณพ่อไปยังหลี่เย่นั่นเองระหว่างเดินทางมาที่หลี่เย่นะครับก็มีการแวะพักผ่อนกันเล็กน้อยแต่ขณะที่กำลังจะพักนะครับก็มีโจร2คนน่ะมาแอบซุ่มอยู่ที่พุ่มไม้ครับและกาหมิงก็รู้ตัวทันด้วยแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเลยครับผมคือฮูจางแล้วก็เจียหู2เซียนของเรานั่นเองเขาเนี่ยกำลังเล่นการแสดงกันอยู่นะครับมาเดินเข้ามาบอกเราว่ามีของมีค่าอะไรส่งมาให้หมดกาหมิงเนี่ยผู้กลัวว่าคุณพ่อจะเป็นอันตรายครับก็เลยบอกเราเนี่ยให้พาคุณพ่อหนีไปแล้วเขาก็วิ่งตามโจร2คนนี้ไปครับส่วนเราก็พาคุณพ่อเนี่ยหนีไปอีกทางนึงโดยฉากการแสดงทั้งหมดตรงนี้นะครับผมคนที่ไม่รู้ก็คือกาหมิงกับคุณพ่อนั่นเองและการแสดงทั้งหมดตอนนี้กำลังเป็นไปตามแผนของเจ้าวังวนเมฆาหรือว่าเซียนหยุนของเราครับขณะที่เราวิ่งออกมากับคุณพ่อเราก็มาเจอกับคุณปู่จงลี่ของเราหรือว่าเทพหินของเรานั่นเองทุกคนกำลังยืนเล่นว่าวหูเต๋าอยู่เลยคุณพ่อกาหมิงเนี่ยเขาก็บอกว่าแถวนี้มันอันตรายนะอย่ามาหาเล่นว่าวแถวนี้รีบไปหาที่ปลอดภัยกันเถอะไพมอนเนี่ยก็พยายามบอกจงลี่ว่าเนียนๆไปก่อนเนียนๆไปก่อนนะครับจงลี่ก็เลยแบบโอเคเนียนไปก็ได้นะก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราไปหาร้านชาแถวๆนี้นั่งจิบชากันในที่ปลอดภัยละกันซึ่งพอเราไปนั่งในที่ปลอดภัยตรงนั้นนะครับผมหัวข้อที่คุยกันนะครับก็เปิดมาด้วยหัวข้อของลูกชายของเขาก็คือกาหมิงนั่นเองซึ่งจงลี่เนี่ยได้รู้จักกับกาหมิงอยู่แล้วว่าเป็นนักแสดงบูซูที่ช่วงนี้กำลังจะมาแสดงที่หลี่เย่ด้วยจงลี่ก็ยังบอกอีกครับว่ากาหมิงเนี่ยดูเป็นเด็กดีนะเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความพยายามสูงพ่อของเขาเนี่ยจะต้องภูมิใจในตัวเขาแน่เลยซึ่งพ่อของเขาก็ไม่ปฏิเสธครับว่าเขาค่อนข้างภูมิใจในลูกเขาคนนี้และพ่อของเขาเนี่ยก็เริ่มแชร์ความในใจของตัวเองครับว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นห่วงลูกของเขามากๆเลยแล้วก็รักลูกของเขาด้วยเขาอยากให้ลูกของเขาทำธุรกิจสืบทอดเกี่ยวกับธุรกิจใบชาของเขาเพื่อหาเลี้ยงตัวเองถึงแม้ว่ากาหมิงเนี่ยจะไม่ได้ทำงานสืบทอดต่อธุรกิจนะไปทำงานเป็นนักแสดงวูซูแล้วก็งานคุ้มกันที่เขากำลังทำอยู่เขาก็ทำมันออกมาได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็ได้รับความชื่นชมมากมายตัวพ่อเขาเนี่ยก็รู้สึกดีใจไปกับลูกด้วยฝั่งของจงลี่เนี่ยก็เลยแชร์บ้างครับว่าเขาก็มีเพื่อนเก่าคนนึงที่มีลูกๆของเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยซึ่งฉากนี้ปู่กำลังหมายถึงเชียงหยุนหรือว่าป้านกของเรานั่นเองครับจงลี่ก็บอกว่าป้านกของเราเนี่ยปล่อยให้ลูกๆของเขามีอิสระในตัวเองตามหาสิ่งที่ตัวเองชอบและในฉากนี้นะครับจงลี่กับตัวของคุณพ่อของกาหมิงคุณลุงยิปเนี่ยเขาก็บอกว่าเรามาเรียกกันแบบสนิทเถอะก็ให้เรียกว่าสหายยิปนะครับผมสหายจงลี่กับสหายยิปแบบนี้ครับผมตอนนี้เขาเป็นเพื่อนกันแล้วทุกคนและจงลี่เนี่ยก็ยังทิ้งท้ายเอาไว้ครับว่าแป๊บเนี่ยเด็กคนนึงเนี่ยก็โตแล้วครับเราก็มีหน้าที่คอยมองเขาอยู่อย่างไกลๆครับสักพักหนึ่งครับกาหมิงก็กลับมาพอดีเลยอันดับแรกเลยกาหมิงเนี่ยขอเรียกตัวเราเนี่ยออกมาคุยก่อนเลยครับซึ่งกาหมิงเนี่ยก็เข้าประเด็นเลยครับว่า
นี่คือแผนการของเราใช่ไหมเขาเนี่ยดูออกเลยครับเพราะว่า2คนที่มาแสดงเป็นโจรเนี่ยเซียนทั้ง2เนี่ยแสดงไม่เนียนเลยครับแถม2คนนี้ยังดูมีฝีมือในการหนีด้วยและกาหมิงยังรู้อีกครับว่านี่คือแผนที่จะทำให้เขาเนี่ยคืนดีกับพ่อใช่ไหมซึ่งเราก็บอกว่าใช่นะครับแล้วก็แนะนำกาหมิงเพิ่มเติมครับว่าอยากให้พูดกับพ่อตรงๆเลยถึงความแน่วแน่แล้วก็พยายามของตนเองจากนั้นครับเราก็ปล่อยให้กาหมิงเนี่ยอยู่กับคุณพ่อแล้วเราก็มาคุยกับจงลี่สักหน่อยครับจงลี่ก็เล่าครับว่าที่เขาไม่ยืนเล่นว่าวอยู่เนี่ยเพราะว่าหัวหน้าโถงนะครับหัวหน้าโถงฮูเต๋าของเรานั่นเองเนี่ยใช้ออกมาซื้อของแล้วก็ใช้ออกมาให้ทดสอบตัวของว่าวด้วยโดยเขาเนี่ยจะให้ทดสอบว่าวทั้ง2แบบว่าวแบบออริจินอลนะครับที่โบกบิวไปตามทิศทางของลมหรือจะเป็นว่าวกลไกที่มั่นคงลอยอยู่บนฟ้าครับซึ่งฉากนี้ครับผมก็มีอีกหนึ่งคนแวบเข้ามาครับก็คือเซียวนั่นเองเซียวเนี่ยผู้เห็นตัวของว่าวของฮูเต๋าครับก็เลยแวะเข้ามากะว่าจะไปดูสักหน่อยว่านี่ใช่ฮูเต๋าหรือเปล่าปรากฏว่าเป็นปู่จงลี่ของเราจงลี่เนี่ยก็เลยชวนเซียวนะครับมาทดสอบว่าวในรอบนี้ด้วยพ่อลูกเขาก็แบบพากันเล่นเบ้าด้วยกันแหละดูน่ารักมากๆเลยทุกคนในฉากนี้แถมในตอนท้ายเนี่ยยังทิ้งว่าวทั้ง2เอาไว้ให้เซียวก็บอกเซียวว่าถ้ามีโอกาสก็เอาไปเล่นกับเพื่อนนะแบบนี้ครับเซียวเนี่ยก็แบบไม่ปฏิเสธทุกอย่างอยู่แล้วนะครับจากคุณปู่จงลี่ของเราแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของว่าวกลไกอะไรมากมายแล้วก็มีการอ้างอิงไปถึงเมโนเกียส1ใน5ยักษ์สานะครับผมที่สนใจเกี่ยวกับงานประดิษฐ์แล้วก็ยังบอกเราทิ้งท้ายอีกว่าถ้าเกิดว่าหลังจากงานเทศกาลแล้วไปหาเขาที่วัดเพอร์วาซิสเขามีเรื่องจะคุยกับเราครับและปู่ก็ยังบอกอีกว่าช่วงนี้เนี่ยฮูเต๋ากำลังจะไปที่หมู่บ้านชาด้วยถ้าเราอยากเจอฮูเต๋าเนี่ยก็แวะไปเจอได้ครับตัดภาพมาที่โต๊ะชานะครับระหว่างพ่อลูกเขาที่กำลังเริ่มคุยกันทั้งสองเนี่ยก็เริ่มพูดเรียกชื่อพร้อมกันกาหมิงพ่อแบบนี้ครับซึ่งกาหมิงก็ได้เริ่มพูดก่อนนะครับกาหมิงเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยจะอยากอยู่ที่หลี่เย่ต่อพ่อเขาเนี่ยยังไม่ทันไรเลยครับก็ตอบว่าไม่ก่อนเลยบรรยากาศเนี่ยดูเริ่มมาคุแล้วครับก็ถึงเวลาของเซียนหยุนแล้วก็เฉินเหอการแสดงครับผมสองคนนี้เนี่ยก็เดินเข้ามาครับนั่งอยู่โต๊ะข้างๆโดยมีเป้าหมายว่าเขาจะแสดงให้เห็นถึงความแบบครอบครัวมีความสุขแบบนั้นครับเซียนหยุนแล้วก็เฉินเหอเนี่ยก็เริ่มจากการสั่งชามาดื่มครับแล้วก็เริ่มถามถึงสารทุกข์สุขดิบถามเฉินเหอว่าทำงานเป็นยังไงบ้างเฉินเหอเนี่ยพูดตรงไปตรงมาก็ตอบว่าทำงานที่ร้านอาหารหรอถ้ามีคนมาก่อเรื่องเนี่ยก็จะกดหัวเขาไว้กับโต๊ะแบบนั้นเลยครับพ่อก็แบบแอบตกใจนิดนึงครับว่าแบบอุ๊ยทำไมหลี่เย่มันดูเป็นเมืองคนเถื่อนขนาดนั้นล่ะเชียงหยุนก็แบบอุ๊ยไม่ได้ละคำถามต้องเปลี่ยนละมาถามถึงเพื่อนบ้างเพื่อนล่ะช่วงนี้เพื่อนเป็นยังไงบ้างเฉินเหอก็บอกว่าเกี่ยวกับเพื่อนทั้งหมดเนี่ยเล่าไปให้ฟังหมดแล้วนี่นาส่วนเพื่อนคนที่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือกัวบ้าครับตอนดึกๆหลังจากที่ร้านอาหารปิดแล้วเนี่ยเขาก็จะชอบแอบไปคุยกับน้องกัวบ้าครับถึงแม้ว่ากัวบ้าจะไม่ได้ตอบอะไรก็ตามนี่ก็เป็นเพื่อนใหม่ของเฉินเหอครับคำถามถัดมานะครับจากเชียงหยุนก็บอกว่าช่วงนี้อยากทำอะไรฟิลประมาณว่าลูกอยากทำอะไรก็ทำอะไรแบบนี้เฉินเหอก็เลยตอบมาว่าช่วงนี้เนี่ยอยากแบกหินขึ้นลงภูเขาเช้าจะหลดเย็นเลยครับแล้วก็อยากเก็บดอกไม้มาทำอาหารกินด้วยซึ่งพ่อของกาหมิงเขาได้ยินแล้วนะครับแต่ละคำตอบเนี่ยถึงกับคนพูดน้ำชาออกมาเลยนะครับและพ่อของกาหมิงเนี่ยก็ได้อาศัยโอกาสนี้ครับเอ่ยปากชวนกาหมิงว่าไม่สนใจกลับมาอยู่ด้วยกันจริงๆหรอเราจะได้มีเวลาดื่มชาร่วมกันแบบนี้เป็นครอบครัวซึ่งฉากนี้เนี่ยพ่อเนี่ยชวนด้วยความที่เป็นห่วงแล้วก็หวังดีจริงๆนะครับกาหมิงเนี่ยก็เลยไม่ได้พูดอะไรออกไปครับและหลังจากที่พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วก็มาออกเดินทางกันต่อสู่หลี่เย่ครับก่อนออกเดินทางเนี่ยพ่อเขาก็มีทิ้งท้ายเอาไว้เบาๆด้วยครับว่าโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยลูกเราพอมาถึงที่หลี่เย่แล้วนะครับก็มาเจอกับลูกค้าร้านชาของเราไม่ใช่ใครไหนไกลเลยครับก็คือชาร์ลอตนั่นเองชาร์ลอตเนี่ยคือลูกค้าที่สั่งซื้อชาจำนวนมากครับแล้วก็จะขอสัมภาษณ์คุณพ่อด้วยพ่อเนี่ยก็เลยแยกตัวออกไปคุยกับชาร์ลอตครับและในฉากนี้เจ้าวังวนเมคาผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างก็มายืนรอเราอยู่แล้วซึ่งก็ได้เล่าถึงแผนการทั้งหมดครับว่าการซื้อชาอะไรแบบนี้เชียงหยุนเนี่ยเป็นคนออกค่าชาให้ทั้งหมดเลยโดยเขามีเป้าหมายว่าเดี๋ยวจะให้ชาร์ลอตเนี่ยเอาไปเป็นของขวัญพิเศษให้กับสำนักข่าวสตรีมเบิร์ดไม่ต้องห่วงเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใดๆนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเรามาถึงที่หลี่เย่แล้วตอนนี้เนี่ยใกล้ถึงเวลางานเปิดเทศกาลแล้วนะครับเราเนี่ยยังทำเบ้าไม่เสร็จเลยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอตัวก่อนไปซื้ออุปกรณ์กลไกต่างๆติดว่าวให้เรียบร้อยก่อนและหลังจากที่เราเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเทศกาลก็เริ่มขึ้นครับแล้วก็ตัดเข้าสู่คัตซีนเทศกาลแลนเทิร์นไลท์ในปี2024นี้ครับทุกคนดูกันได้เต็มๆเลยครับ
there. Okay. Allow me. The lantern rides is as festive as ever! Huh? Oh, what's going on? Did something happen? What should we do? Oh, should we get the millilith? Pictures already? I need to load more film. จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวของคัตซีนเทศกาลแลนเทอร์ไลท์ในปี2024นี้ครับได้เห็นฉากน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยครับได้ดูการแสดงวูซูของกาหมิงแบบเต็มๆได้ดูเทศกาลแลนเทอร์ไลท์ที่มาในธีมของการเล่นว่าวโดยมีเบื้องหลังเป็นตัวของเชียงหยุนทั้งหมดครับว่าวทุกคนเนี่ยกำลังจะลอยลงมาเชียงหยุนของเราก็ใช้พลังของตัวเองพาว่าวทุกคนกลับสู่ท้องฟ้าขึ้นไปครับซึ่งกาหมิงเนี่ยก็ได้มาแสดงเปิดในช่วงแรกของการเทศกาลมีการเตะตัวของโคมไปโคมมาครับทำเป็นแท่นยืนสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆสวยงามมากๆเลยครับหลังจากที่คัต
ซีนจบลงหรือว่างานเทศกาลของเราเนี่ยได้ทำการพิธีเปิดไปเรียบร้อยแล้วพ่อลูกเขาเนี่ยก็มาเริ่มคุยกันครับโดยรอบนี้ทั้งสองก็ดูเหมือนมีความในใจจะคุยกันอีกแล้วเหมือนเดิมครับคราวนี้ถึงเวลาของพ่อพูดก่อนบ้างครับพ่อเนี่ยเขาก็เริ่มด้วยประโยคบอกว่าลูกเนี่ยชอบการแสดงวูซูมากๆเลยใช่ไหมลูกอยากทำเป็นอาชีพจริงๆใช่ไหมพ่อรู้นะว่ามันยากลำบากแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นการตัดสินใจของลูกพ่อเคารพการตัดสินใจในครั้งนี้และประโยคสุดท้ายครับที่คุณพ่อบอกกาหมิงก็คือสำหรับพ่อแล้วแกเนี่ยเป็นเด็กที่ดีมากคนหนึ่งเลยนะกาหมิงได้ยินเนี่ยถึงกับพูดไม่ออกเลยครับแล้วพ่อก็ถามกลับไปที่กาหมิงครับแล้วแกล่ะมีอะไรอยากจะพูดกับพ่อกาหมิงเนี่ยเลือกที่จะไม่พูดอะไรครับแล้วก็โผล่ตัวเข้าไปกอดคุณพ่อนะโอ้โหครอบครัวอบอุ่นสุดๆทุกคนได้ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอชื่นชมเกนชินอีกหนึ่งอย่างครับคือเขาทำฉากกอดกันของตัวละครได้แบบดีต่อใจสุดๆไปเลยครับหลังจากกอดกันเสร็จพ่อก็บอกว่านุ่นน่ะเพื่อนของลูกมารออยู่ตรงนู้นแล้วไปเล่นกับเพื่อนเถอะตีความได้ประมาณว่าให้ลูกเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ที่หลี่เย่กับเพื่อนๆของลูกเถอะส่วนตัวพ่อของเขาเนี่ยก็ใกล้ถึงเวลาที่เขาจะต้องกลับหมู่บ้านชาของเขาแล้วนะครับผมก็คอยเป็นห่วงลูกอยู่อย่างไกลๆแบบนั้นแล้วก็เคารพการตัดสินใจและการเติบโตของลูกครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของเนื้อเรื่องในเทศกาลแลนเทอร์ไลท์ในปี2024นี้ครับผมเรียบร้อยจบไปอีก1กิจกรรมดีๆจากเกม Genshin Impact ในปี2024นี้ครับสำหรับในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับยังเหลืออีกฉากนึงนะในฉากที่4นะครับปิดท้ายอีก2วันถัดไปนะครับผมในวันอาทิตย์นี้มาฝั่งของกิจกรรมกันบ้างนะครับผมงานฉลองสันติภาพหัวข้อนี้นะกิจกรรมจะเริ่มเปิดจนครบแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็มาไล่ทำกันได้เลยในด่านที่เพิ่มเข้ามาด่านแรกนะครับเราก็พาน้องกัวบ้ากับยุยกุยเนี่ยผลักรถเข็นของกันและกันครับหลังจากนั้นก็เก็บกุญแจแล้วก็เก็บไก่ได้เลยด่านที่2นะครับก็ผัดกันดันกล่องไปมานะครับเก็บกุญแจทั้ง2แบบนี้เลยครับในด่านสุดท้ายนะครับผมก็จะค่อยๆผัดการเอาตัวของกัวบ้ากับยุยกุยเนี่ยสลับกันดันรถเข็นไปมาครับทุกคนทำตามได้ดันตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับทั้ง3ด่านกดออกจากการท้าทายครับผมแล้วก็มารับตัวของเพชรได้เลยครับถัดมาครับสำหรับอสุราเริงล่านะครับผมก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปลงท้าทายแข่งขันกับเพื่อนคนอื่นต่อกันได้เลยครับตอนนี้คะแนนจะตันอยู่ที่ 6,000 คะแนนแล้วครับและสุดท้ายครับตามรอยแสงสว่างเพื่อนๆก็กลายเป็นปลาทองแล้วก็ไปบินต่อใน2ฉากสุดท้ายนะครับผมซึ่งหลังจากเล่นแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีความสุขของเทศกาลถึง 1,200 เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถมาแลกรับของรางวัลทั้งหมดของกิจกรรมได้ครับมีเฟอร์นิเจอร์สวยๆแบบนี้เพื่อนๆเอาไปใส่ไว้ในกาน้ำชาด้วยนะอย่าพลาดกันนะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมสายลมวสันต์ผลิบานในฉากที่3นะครับผมในส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็กิจกรรมเนี่ยเจ้มจนสุดๆเลยครับสำหรับปีนี้ก็เป็นอีก1ปี
ที่เขาทำเทศกาลลอยโคมหรือว่าแลนเทิร์นไลท์ออกมาได้ดีมากๆเลยดีต่อใจอ่ะทุกคนแล้วก็ดีใจกับกาหมิงด้วยนะที่ได้คืนดีกับครอบครัวแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณป้านกของเรานะครับผมป้าเชียงหยุนของเราเนี่ยที่ทำหน้าที่ดูแลทุกๆคนเปรียบเสมือนแม่ทุกสถาบันจริงๆครับและสุดท้ายในสุดท้ายนะครับผมก็ขอบอกทุกคนทิ้งท้ายไว้เลยครับว่าสุขสันต์เทศกาลแลนเทิร์นไลท์ปี2024นะครับทุกคนใครอยากมาสุขสันต์เทศกาลแลนเทิร์นไลท์กันอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันไว้นะครับว่าสุขสันต์เทศกาลแลนเทิร์นไลท์ก่อนจากกันขอขอบคุณ 131,659 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็เชียงหยุนก็ขอตัวลาทุกคนไปเดินเล่นในเทศกาลแลนเทิร์นไลท์ต่อแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับFish blasting together!